เริ่มต้นพาไปดูความเคลื่อนไหวเชิงธุรกิจของ ACC Packaging กันนะครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดในการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมในฟาจาซึ่งก็เป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของอินโดนีเซียนะครับคราวนี้ใช้เงินอีกประมาณ23,000ล้านบาทในการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกประมาณร้อยละ44เท่ากับว่าณตอนนี้ครับสัดส่วนการถือหุ้นของ ACC Packaging ในฟาจานั้นเกือบเกือบจะ1 0 0แล้วนะครับสนับสนุนโดยหิวหรือชอ็อปเข้าแอปมา7 delivery คุณวิชาญจิตพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ s g Packaging แจ้งข้อมูลผ่านระบบของตลาดหละักทรัพย์ว่าบริษัท SGC g P Solution สิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ s c g P ถือหุ้นทั้งหมดได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ44.48ใน PT Farja s ิ r a y a Visa Tbk หรือ f a จ j a ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ652ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ23,000ล้านบาทครับก็เท่ากับว่าการถือหุ้นในฟาจาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ55.24กลายเป็นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ99.72ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดโดยยังมีหุ้นที่เหลืออยู่จำนวนร้อยละ0.28ซึ่งครอบครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยครับ s c g p นั้นได้กำหนดกลยุทธ์ในการขยายการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนโดยเล็งเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในตลาดที่มีรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมีศักยภาพที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกได้ในอนาคตเพราะว่ามีจำนวนประชากรมีอัตราการบริโภคสินค้าภายในประเทศสูงมีกลุ่มประชากรที่อายุน้อยและมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับ S C G P มีการลงทุนในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาครับทำให้ S C G P สามารถนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและเสริมให้เกิดการประสานระหว่างธุรกิจในตลาดของอินโดนีเซียซึ่งมีอัตราการเติบโตทีส่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ฟาจาเป็นผู้นำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซียนะครับ ณสิ้นปี2,566ที่ผ่านมาฟาจามีรายได้ประมาณ7,723พันล้านรูเปียหรือว่าประมาณ17,000ล้านบาทและมีสินทรัพย์มูลค่า12,545พันล้านรูเปียหรือประมาณ27,600ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้ผู้บริหารของบริษัทประกาศเอาไว้ว่า SCGP จะยังคงเดินหน้าลงทุนภายใต้งบปีนี้ประมาณ15,000ล้านบาท ด้วยการมุ่งเน้นการขยายการกําลังการผลิตและสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์หนึ่งดีลคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายในปีนี้ส่วนแนวนโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกที่มีรายได้จากการขาย68,182ล้านบาท ทำให้บริษัทมั่นใจครับว่ารายได้ของปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายที่150,000ล้านบาทราคาหุ้นของ SGP c เช้าวันนี้23บาท90สตางค์ย่อลงมาร้อยละ1.65นะครับ พามาดูกันต่อนะคะที่ทางเสนาเดเวล็อปเมนต์ผู้พัฒนอาอสังหาริมทรั์ะนะคะ,คะเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่กําลังอยู่ระหว่างการทบทวนธุรกิจใหม่ค่ะทั้งในแง่ของยอดขายยอดโอนแล้วก็การเปิดตัวโครงการใหม่ๆหลังจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเรายัางคงอ่อนแอกําลังซื้อคงหดตัวแล้วก็แบงค์เที่ยงคงคุมเข้มในเรื่อง,องของการปล่อยกู้ใหม่ด้วยคุณเกษราธัญ,ญลักษณ์ภาคกรรมการผู้จัดการของเสนาเดเวล็อปเมนต์นะคะเปิดเผยว่าทางบริษัทเตรียมทบทวนเป้าหมายทางธุรกิจปี2567ลงทั้งยอด ขายที่ตั้งไว้17,500ล้านบาทยอดโอน12,000ล้านบาทรวมไปถึงจำนวนโครงการเปิดใหม่ที่จากเดิมตั้งเป้าเอาไว้17โครงการที่ต้องออกมาทบทวนนะคะก็เพื่อทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงของกําลังซื้อที่อ่อนแอปัญหานี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ผลกระทบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยชะลอลงขณะเดียวกันปัญหานี้่สิโควเรอนสูงมีผลต่อความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการพิจารณาให้สินเชื่อเห็นได้จากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยนะคะปัจจุบันอยู่สูงถึง1 6 0ยล ผู้บริหารเสนาชี้ว่าปัจจัยทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อยอดโอนโครงการของบริษัทและการรับรู้ไรายได้แล้วก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้บริษัทมีความระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่ๆรวมถึงการตัดสินใจซื้อที่ดินเพื่อรอติดตามสถานการณ์ต่างๆให้เห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนก่อนแล้วก็ต้องการเก็บกระแสะเงินสดเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินลงทุนสูงหากภาพรวมต่างๆยังไม่ดีขึ้นแล้วเดินหน้าเร่งลงทุนก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของภาพรวมธุรกิจของเสนาปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอนหรือแบ็กหลอกอยู่กว่า7,000ล้านบาทส่วนใหญ่จะทยอยโอนในปี2,568ซึ่งเป็นปีที่มีโครงการสร้างเสร็จใหม่จำนวนมาก ส่วนในปีนี้จะเน้นไปที่การระบายสต็อกเป็นหลักคาดการว่าช่วงปลายไตรามาส3าและไตรามาส4หากสถาน,นการณ์ต่างๆเริ่มนิ่งรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศายัยก็น่าจะทำให้กลุ่มคนมีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศายัยกลับมาซื้อมากขึ้น ส่วนการเดินหน้าจับมือกันพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตรของญี่ปุ่นอย่างบริษัทฮันคิวฮันชินพร o อพเพอร์จำกัดที่ร่วมกันพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมา66โครงการมูลค่ารวม83,000ล้านบาทปัจจุบันก็ยังคงมีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะทางฮันคิวฮันชินยังมีความมั่นใจต่อการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะความร่วมมือกับเสนา ซึ่งยังคงทำผลงานได้ดีแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับทางฮันคิวฮันชินมาต่อเนื่องซึ่งทางฮันคิวฮันชินมีการลงทุนในไทยมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็วางแผนจะพัฒนาโครงการใหม่ร่วมกันปีละประมาณ4 7ถึง7โครงการด้วยค่ะราคาหุ้นของเสนาเปิดมาวันนี้ปรับตัวร่วงลงนะคะคุณผู้ชมล่าสุดอยู่ที่2บาทส0ตางค์ปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยประมาณสักสสตางค์ค่ะ ไปต่อกันที่ความสำเร็จของ True Corporation กับการขายหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวหลักๆก,ก็คือนักลงทุนทุกกลุ่มให้ความเชื่อมั่นในการจองซื้อหุ้นของ True Corporation จนสามารถปิดการขายได้เต็มจำนวนคืน1,800 0ล้านบาทด้วยกันนะครับคุณยุพาลีวงเจริญครับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วมของบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน เปิดเผยว่าหุ้นกู้ทั้ง5รุ่นซึ่งเสนอขายระหว่าง27จนถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่านักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลามครับส่งผลให้มียอดจองซื้อเต็มจำนวน14,000ล้านบาทอยากรวดเร็วจนต้องเปิดขายหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม,ตมอีก4,000ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนและร่วมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันกับทรูผู้นำธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของไทยและอันดับหนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนและมีอีบ t ด a เติบโตต,ต่อเนื่อง6ไตรมาสติดต่อกันครับทำให้บริษัทสามารถปิดการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รวมถึง18,0 0 0ล้านบาท True Corporation ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของ True เป็นอย่างดีเสมอมา โดยกระแสต,ตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนจนต้องนำหุ้นกู้สำรองออกขายเพิ่มเติมรวมเป็นยอดขายหุ้นกู้ได้ถึง18,000ล้านบาทในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีนักลงทุนมีต่อทรูรซึ่งมุงมั่นสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนมี EBITDA เติบโตขึ้น6ไตรมาสติดต่อกัน และทำธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีจนได้รับการจัดอันดับเป็นที่1ของโลกสําหรับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ sustainability index Ind หรือว่า DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อเนื่องกันเป็นปีที่6ครับสำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อน,นําเงินไปใช้ชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอนโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมี5ชุดอายุตั้งแต่1ปี3เดือนไปจนถึง10ปี พร้อมอัตราดอกเบีย้ยคงที่ตั้งแต่ร้อยละ2.85ถึงร้อยละ4.2ต่อปีครับตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนอกจากนี้บริษัทและหุ้นกู้ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่จาก t w i s t Rating สะท้อนความน่าเชื่อถือของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมั่นคง และมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมทั้งมีศักยภาพในการเติบโตและมีธรรมาพีบ่บาลที่ดีด้วยนะครับราคาหุ้นของ True Corporation เช้าวันนี้10บาท30สตางค์ราคายัางคงที่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ